มันก็แบบซีเรียสมากอะกับการจัดแสดงวิถีชีวิตแล้วมันไม่ใช่คำว่าพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคือมันก็คือจริงๆแล้วมันแทบจะเป็นเอทโนโลจีมิวเซียมด้วยซ้ำมันก็มีนู่นนี่นั่นมีบ้านมีคนแต่งตัวแบบเก่าๆมาให้เดินแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้แต่ก็ไม่เรียกตัวเองว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่าอย่างแบบอย่างในวิสคอนซินเนี่ยมันจะมีชุมชนสวิสแลนด์ที่อพยพไปจากสวิสน่ะแล้วก็สร้างไอ้อันเนี้ยมันเรียกว่า Little Switzerland ซึ่งมันก็ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์อีกอ่ะไม่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์อีกแต่ว่าทั้งเมืองอ่ะทั้งไอ้หมู่บ้านอันเนี้ยมันใช่มันใช่คือมันก็มีแบบจัดแสดงห้องเรียนเก่าๆมีโบสถ์มีการทำขนมแบบสมัยที่ยังกินอยู่ที่สวิสเนี้ยมีบ้านช่องซึ่งแล้วก็มีคนแต่งตัวแบบเก่าๆมีคุณยายแล้วก็เป็นเนี่ยเปิดเฉพาะหน้าร้อนเหมือนกันแล้วก็มีแบบคล้ายๆกับสาธิตการรีดนมคือก็เป็นโฟกไลฟ์มิวเซียมอ่ะเป็นโฟกมิวเซียมอ่ะแต่ก็ไม่เรียกตัวเองว่ามิวเซียมนะแล้วเนี่ยแหละ Little Switzerland แหละไปเงี้ยแต่ทั้งหมดอ่ะมันใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบทำให้สังคมไทยมันappropriateคำว่าพิพิธภัณฑ์อะในแบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ขวัญจะมีคำตอบใช่ไหมพี่เห็นขวัญหัวเราะหลายทีแล้วสิ่งเหล่านี้สู่มนุษย์เคยเขียนไว้หรือยังใช่ไหมคือไม่รู้อะมีคำตอบป่ะต้องเชิญท่านนั้นแบบมากลับไปที่คำว่าprivilegeของคำใช่ไหมมีเราคิดว่ามีแน่ๆพูดว่าเป็นคำพิพันธ์เนี่ยดูอลังดูขลังกว่าหรือได้รับการยอมรับมากกว่าอย่างตอนนี้ถ้าเป็นโปรเจกต์นะเราคิดว่าคำพิพันธ์นี่ภาษีจะดีกว่าหลายๆอย่างเราคิดว่ามันมีความรู้สึกว่าคล้ายๆเป็นบางอย่างที่สังคมให้ค่าให้อะไรเงี้ยอยู่พอสมควรทีเดียวเลยล่ะยุคนึงเนี่ยชาวพิพันธ์ท้องถิ่นเนี่ยพูดตลอดนะว่าไม่กล้าเรียกเป็นได้เหรอเป็นพิพันธ์ได้เหรออะไรเงี้ยเราของเราคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าภาพของพิพันธ์ก็จะติดอยู่กับภาพของที่ว่านั่นแหละคือมิวเซียลเลียมอ่ะคือต้องเป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นพระราชวังเป็นมีอาคารสถานที่มีตึกใหญ่โตมโหฬารมีฟิสิกอลที่คล้ายอลังการภูมิฐานอะไรเงี้ยแล้วก็มีอย่างที่เห็นอ่ะคำนี้ก็เป็นคำที่มีจริงๆแล้วก็อันเนี้ยเท่าที่รู้สึกว่าจากเซนนะแต่ทุกวันเนี้ยอันนี้ก็คงเป็นอีกเรื่องใหญ่อ่ะคือมันพอมันเข้ามาสู่มีเดียอะไรมันก็อาจจะไม่ได้มีความเคร่งครัดแต่ในยุคสัก20ปีที่แล้วเนี่ยแม้ทั้งชาวพิพันธ์เองเนี่ยจริงจังมากกับเรื่องนี้คือแบบกังวลมากแบบไม่อยากใช้อะไรเงี้ยจิปาตะพันก็มีคนใช้นะมันมีคำหลายๆคำที่เอาข้อจริงถูกใช้ก็น่าศึกษาเหมือนกันก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ชวนคุยได้อยู่นะเรื่องนี้ว่าแต่โดยความคิดอย่างในอย่างที่บอกอ่ะมันใช้ adjective ไปด้วยเสมอแล้วก็เถียงกันไปถึงขั้นว่าจำเป็นหรือเปล่าว่าต้องมีวัตถุอะไรเงี้ยหรือไปถึงขั้นแต่พวกนี้มันเป็นความคิดอ่ะความคิดมันไปได้ไกลกว่าการปฏิบัติอยู่แล้วทางปฏิบัติมันก็ยังเป็นเรื่องที่ยังคล้ายมันมโหฬารนะพิพันธ์ที่ขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็เป็นภาระมากเหมือนกันการมีคอลเลกชันขนาดใหญ่ในยุคนึงเนี่ยไม่เป็นภาระมากแต่ในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นภาระมากแล้วก็ถูกตั้งคำถามมากอยู่เหมือนกันว่าจะใช้มันหรือว่าจะตีความหรือว่าจะใครเชื่อมโยงมันให้มีบทบาททางบวกกับสังคมหรือมีคุณประโยชน์อะไรกับสิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยจากรัฐหรือจากอะไรอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ถูกตัดงบเยอะมากนะส่วนใหญ่ที่ได้ยินพิพันธ์ในต่างประเทศพิพันธ์สถาบันนี่ปัญหาเศรษฐกิจของพิพันธ์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากกับการกับประเทศเมืองไทยก็ไม่รู้พอได้ยินโปรเจกต์ใหม่ๆนี่ก็ใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะมากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังอะค่ะว่าเดี๋ยวนี้พิพันธ์ใหญ่ๆในอังกฤษเองอะค่ะก็พยายามที่จะแบบว่าแชร์ตัวคอลเลกชันให้กับพิพิธภัณฑ์ลูกๆหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่าไม่ใช่แบบทางการหรือแห่งชาติอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มของตรงนี้นี่คือมันเริ่มมาจากข้างบนหรือจากข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าเรื่องใหญ่เลยคือมาจากข้างล่างคืออย่างที่พูดเรื่อง repatriation น่ะคือสิทธิทางวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของข้อพิพาทเรื่องของ source community ใช่ไหมกับตัวมิวเซียมเนี่ยมันเยอะมาก
แล้วก็อันนี้ก็สัมพันธ์กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทางวัฒนธรรมในยุคหลังอาณานิคมด้วยใช่ไหมหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นภาวะปรากฏการณ์การถอยออกใช่ไหมจากการเปลี่ยนอาณานิคมคือยุคหลังอาณานิคมมันเริ่มมาถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเริ่มจะมีกระแสความตื่นตัวในเรื่องนี้ย้อนทางกลับไปสู่การตั้งคำถามใช่ไหมกับการนำเอาวัตถุจำนวนมากออกจากพื้นที่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเก็บรักษาหรือบางทีก็มีข้อสงวนบางอย่างเช่นการดูแลวัตถุบางชนิดเนี่ยนะที่เป็นของสำคัญของศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยใช่ไหมพิพันธ์บางหลายแห่งในอเมริกาที่เคยเก็บวัตถุของอเมริกาอินเดียนเนี่ยหลังๆก็มีการต้องเขาจะมีเรื่องของ movement ที่เรียกว่าเป็น the first nation ใช่ไหมหรือกระบวนการชนพื้นถิ่นอะไรเงี้ยซึ่งในอเมริกาเนี่ยจะชัดเจนมากซึ่งจริงเรายังแทบไม่ได้ติดตามเลยแต่ความจริงความเคลื่อนไหวเหล่านั้นเนี่ยสูงมากนะอเมริกาอินเดียนกับตัวรัฐผิวขาวคนผิวขาวเนี่ยที่รุ่นแรงขนาดใหญ่ที่เก็บของจำนวนมากไปที่พันหลายแห่งเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปในการที่จะเนี่ยโดยคนท้องถิ่นเองหรือพิพันธ์บางที่ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างเช่นการเปิดให้เขาเข้ามาใช้คอลเลกชันประกอบพิธีกรรมก็เคยได้ยินว่ามีนะหรือหลายๆอย่างแต่ในอังกฤษเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาของแผ่นขนาดใหญ่มันไม่ใช่คนในมันเป็นคนนอกมันเป็นชนพื้นเมืองจากที่อื่นมันเป็นวัฒนธรรมอื่นรู้สึกจะคุ้นๆว่าอย่างพม่าเนี่ยใช่ไหมของราชวงศ์ตอนนั้นที่เคยมาถูกนำมาต่างจากที่สิ้นราชวงศ์พม่าตอนนั้น ก็ถูกตั้งก็คือแค่มีข้อเรียกร้องว่าอยากจะได้คืนอะไรเงี้ยคือกระแสของ repatriation เนี่ยสูงมากหรืออย่างโครงกระดูกอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องโครงกระดูกเรื่องชิ้นส่วน human remains บางส่วนของมนุษย์ที่สามารถจะระบุได้ว่ามาจากที่ไหนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการแยกวิญญาณกับร่างกายเนี่ยใช่ไหมมันทำให้ไม่สามารถที่จะสงบสุขใช่ไหมสามารถที่จะข้ามพ้นเวลาของข้ามพ้นโลกอะไรนี้ก็เป็นข้อถกเถียงอันใหญ่มากมันมาจากข้างล่างทีนี้เราว่ามันก็เป็นการจากตอนแรกเลยเนี่ยย้อนกลับไป20ปีเนี่ยคือเซโนหมดทุกเคสนะไม่คืนทั้งสิ้นแต่หลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงข้อกฎหมายบางอย่างหลายที่เริ่มคืนบ้างคือมันเริ่มมีความตื่นตัวอันนี้แล้วก็เราคิดว่ามันก็เริ่มเป็นภาระด้วยแหละคอลเลกชันต่างๆพออยู่ไปเยอะๆแล้วเราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างอดีตแล้วอ่ะเราคิดว่ามันมีหลายเงื่อนไขแล้วก็บรรยากาศทั้งข้างล่างข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็โลกทัศน์หรือมุมมองที่มีต่อสิ่งของที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่ทำให้ตอนนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือการคืนของบางอย่างด้วยซ้ำไปหรือการทำงานร่วมกันบางอย่างอันนี้ก็เยอะมากมีคำถามอีกไหมคะ ด้านหลังมีไหมคะ พอแล้วโอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์สิริพรมากเลยค่ะที่มาร่วมก็หวังว่าจะได้มีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันจริงก็ไม่ให้พูดนานแล้วนะแบบคือส่วนใหญ่ก็หลังๆก็เรียนแล้วก็มึนมากกับการกับข้อมูลอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาแชร์มาแลกเปลี่ยนแล้วก็หลายคำถามก็แรงๆเยอะเฉพาะเรื่องนิยามพิพันธ์นี่จะต้องกลับไปคิดให้หนักเลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าฟังทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้มิวเซียมสยามนะคะมีนิทรรศการชั่วคราวเรื่องหลงรักนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ชมก็เข้าชมได้ส่วนนิทรรศการหลักนะคะหลัง4โมงเย็นเข้าชมฟรีค่ะในเรื่องความประเทศไทยนะคะยังเปิดให้เข้าชมอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะซีรีส์ของเรานะคะยังมีอีกหลายๆครั้งนะคะครั้งต่อไปจะไปวันที่15พฤษภาคมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้อาจารย์ศรีนะคะขอบคุณค่ะ